กลุ่มวันพีปฏิรัติที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า 180,000 คนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัฒน์ชูจิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกลียด 100% จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับก็กราบสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ช่อง Alternative นะครับและคลิปนี้มีคนขอเข้ามาเยอะมากจริงๆยอขอมานานมากจริงๆนะครับผมกับโอเด้งนั่นเองนะฮะเนี่ยเฟี้ยวหรือเปล่านะครับผมโอเด้งวิ่งเขียวนะครับผมแล้วก็มาในส่วนของบูตันเลยนะคลิปนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมบางคนขอแนวทางตัวนี้ผมบอกเลยแนวทางตัวนี้ตอนนี้แม่งเล่นยากนะครับผมถ้ามาขอแนวทางเนี่ยอ่ะผมมีไกด์ง่ายๆสำหรับตัวที่เล่นยากผมจะสรุปแบบนี้นะครับผมยิ่งเป็นสายวิ่งเนี่ย1ปัดประทะให้น้อยที่สุดนะครับผมประทะกับศัตรูให้น้อยที่สุด2ฉีกนะครับผมทำประโยชน์นะถ้าคุณจะเล่นจริงๆนะทำประโยชน์โดยการดึงศัตรูออกมาแต่ว่าตัวเนี้ยตอนเนี้ยมันติดว่ามันตายง่ายไปหน่อยนะครับผมเล่นบูตันก็จริงแต่ว่ามันตายง่ายนะครับผมเพราะมันยังบางอะนะแล้วก็ไอ้ดึงธงเลื่อนเหลือ1เนี่ยผมว่ามันจะต้องเพิ่มพาสซีฟเข้ามาอีกก็คือดึงธงไม่สนคนยืนมันถึงจะเก่งคือตอนนี้โดนตีนอกธงเนี่ยนะครับผมแป๊บเดียวฮะสกิลนอกธงเยอะแยะนอกแบ็คไม่ต้องบอกนะครับผมเยอะไปหมดนะดังนั้นเล่นตัวนี้นะฮะจริงๆในแรงค์เนี่ยเล่นยากนะครับผมแต่ถ้าคุณขอมาเราจัดให้ขอบคุณน้องชายที่น่ารักจริงๆนะครับผมมาพบกับเหรียญในเรื่องของดึงธงไวไปเลยนะตัวนี้นี่ดึงธงแล้วก็มีเด้งเลือดอีก 5% ลูซี่ดีมากนะดึงธงแล้วเลือดมันเยอะไงนะครับผมแล้วก็มีพาสซีฟของเขาด้วยนะสำหรับโอเด้งตัวนี้เดี๋ยวเล่นดูบูตันเลยนะครับผมไปดูค่าซับกันนะค่าซับ 158.8 ได้ทั้งหมด4แท็กนะครับผมต้องใส่เกตเตอร์ด้วยนะเล่นตัวนี้เพราะว่าเวลาดึงธงก็จะได้เขาเรียกว่าได้เกรดเพิ่มนะสำหรับใครที่มองหารัตเตอร์เพชรราคาถูกจริงๆต้องเฟสวัยรุ่นดูใบนะครับผมเติมบ่อยมากนะกับวัยรุ่นดูใบนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับบอกมาในช่องอาร์ตอนิทิฟด้วยทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับลดแลกแจกแถมมาเทียบดาวเพชรตอนนี้ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลทักไปหาเฟสนัดรัตพลได้เลยหลัก10บาทก็ลดราคานะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้สำหรับใครหายดีดาวเพชรต้องนัดรัตพลมาเทียบดาวเพชรเท่านั้นอย่าลืมบอกมาจากช่องอาร์ตอนิทิฟด้วยนะครับเอาละครับผมช่วงนี้เป็นอะไรกับโอเด้งไม่รู้นะครับผมนะทำโอเด้งหมัดไปแล้วก็ต้องมีโอเด้งวิ่งนะครับผมนะนะครับผมแล้วก็เป็นบูตันด้วยมีน้องชายสนับสนุนเข้ามานะครับผมเดี๋ยวมาลองเล่นกันจริงๆตัวนี้ผมลำบากใจในการเล่นพอสมควรนะเพราะว่าในยุงนี้มันเล่นยากนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเน้นดึงธงแล้วก็ปวดละกันนะไม่ต้องพูดเยอะโอเคอุ้ยระวังไม่ไงกันโมโดกิพอดีนึงแล้วก็โอ้โหโดนอะไรวะนะครับผมไม่โดนแต่เลือดไม่โดนแต่เลือดคือหนีทมินเลยนะครับผมนี่ผมจะเน้นแบบปวดนะครับผมนี่นะโอเคนะผมขึ้นเรือเลยนะครับผมทีมเขาอาจจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่แต่ไม่โดนโซโลนะโซโลน่าจะแหกอยู่แล้วโอเคคิลเลอร์สวัสดีครับจะมาไปทงหรือนะครับผมเป็นตัวที่ใบทงโหดอยู่นะคิลเลอร์นะครับผมแล้วก็ไม่ไงกันโมโดกิไปทีนึงนะครับผมนะแล้วก็ขอดึงได้ไหมจ้าขอดึงได้ไหมจ้าแชงแชงธงยังแย่งใส่วิ่งเลยอ่ะพี่นะครับผมนะแล้วก็ดึดทมินนะผมตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนตายเราสามารถใช้สกิล2ในการทำดาเมจได้นะครับผมแต่ย้ำว่าต้องมีเพื่อนตายนะมันถึงจะบัฟเอทิเคทนะบัฟมาแล้วนะครับผมแล้วก็เน้นพุ่งตีใส่โล่งไงมาแล้วจ้าวัยรุ่นนี่สกิล2มาไวแล้วก็สกิลยัดหน้าไปก่อนนะครับผมนี่ตีไปดิเอาอยู่ไหนวะดอทมินนี่น้องโอ้ติดหลับนะครับผมติดหลับโอ้โหหลับเลยหลับเลยแม่อุ้ยแรงนะผมนะมันไม่ถึกนะครับมันไม่ค่อยถึกนะตัวนี้นะครับผมแต่มันต้องเน้นดึงธงไงโอเคตรงกลางอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นนะทำไมเป็นเช่นนั้นมาแล้วจ้าแหกเลยยายยายอุ้ยลบนะครับผมจะไปธงบ้านนะจะไปธงบ้านอย่ามายุ่งกับฉันดอสมินเข้ามาก่อนนะโอเคแล้วเราก็วาร์ปธงบ้านนะอุ้ยใครมาวะใครโดไฮโดมาแย่งโอ้โหให้ผมได้เฉิดฉายได้ไหมนะครับผมฝั่งนู้นเจอใครครับโอเด้งอย่างนั้นหรือเอาเรียบร้อยอย่างนี้แล้วก็ตายเลยนะครับผมหน้าโตเกนโทษอะไรนะชื่อท่าลืมไปแล้วนะครับผมมันเล่น2ตัวลืมนะครับผมมาแล้วเจอกันโมโดกิมาแล้วครับผมแล้วก็ดึงธงนี้ใช่ไหมเราย้ายธงครับเล่นเราย้ายเล่นย้ายครับผมไม่ต้องแบบว่าเดินบวกเดินฆ่าอะไรเงี้ยยิ่งไม่มีสายโล่ยิ่งชิลแต่ว่าตัวนี้เจอหนวดขาวลำบากเลยนะ
พราะว่าเวลาจะยื้อธงอะไรเงี้ยหนวดขาวมันสกิลช่วยไงโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรารอจังหวะรอจังหวะมาแล้วจ้าสกิลยัดหน้าเลยแล้วก็ดึงสิครับผมเรียบร้อยไหมเออเล่นซ้อนเอานะครับผมสายเรียกว่าแถว2นะฮะสายวิ่งแถว2ตายนะครับผมร่างใหม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมาสู้อะไรร่างเก่ารู้ป่ะเคยสุดมาก่อนรู้ป่ะไอ้น้องดอทชมินเรียบร้อยผมชนะไป5ถุงฮะเออใช้ได้นะสำหรับตอนนี้นะผมโอเคไปพบตาที่2เลยครับเอาละครับประตูที่สองนะอยู่ในร้านวอเตอร์เซเว่นอีกแล้วนะจ๊ะมาแล้วครับมาแล้วครับรำดาบเลยนะครับผมแล้วก็ไปตรงกลางเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวค่อยหลอกนะครับผมเดี๋ยวค่อยหลอกเดี๋ยวเราได้ตรงกลางป่าววะน่าจะได้อยู่มั้งโซโลไม่ทันนะอย่างนี้เรียบร้อยครับผมแม่เร็วกว่าเยอะโซโลพลาดโซโลพลาดดอทออกมาแล้วก็สกิลหนีมาก่อนใช่ไหมสวัสดีครับอันเบอร์นะครับผมวันเบอร์หลายตัวเกิดอันเบอร์นะเมตาอันเบอร์ว่านี่ไงยัดหน้าไปทีนะครับผมเรียบร้อยฮะสกิลสอบมันแรงนะครับผมไม่เมียนเบอร์หลุดเมียนเบอร์หลุดอุ๊ยโอ้โหไคโดซามาเย็ดเคอย่าไคโดอย่าพึ่งไคโดอย่าพึ่งนะฮะนะครับผมไม่มีคนหลุดวะนะ มีคนหลุดวะไปขึ้นเรือไปแล้วนึกว่ามันหลุดนะฮะโอเคสวัสดีครับแชงดอทชมินออกมาเนี่ยต้องเล่นพิ้วหน่อยนะเล่นตัวนี้หูเดินช้านี่ไงโดนไป 7,000 นะผมหนวดขาวันดีจ่าชิโรอิเนะจังชิโรอิเนะจังดอนออกมาเห็นไหมครับผมเล่นเชิงแหละเล่นจะตีเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาเจอโทเก็นโทสึกะก่อนโทเก็นโทสึกะไม่ตายนะครับผมไม่ตายโอเคเอาเป็นไรอ่ะเคาน์เตอร์อย่างนี้ตายดีครับหนีไปไหนแน่หูหมื่นกว่าเย็ดเคแรงเกินหมื่นกว่าเลยนะดอกเดียวนะครับผมดาเมจแรงนะแล้วมีเพื่อนตายด้วยนะระหว่างอันเบอร์นะครับผมตอนนี้ไม่มีธงนะไปวะคืออย่างนี้ผมเล่นโอเด้งเนี่ยผมรู้ว่ามันไปธงบ้านเนี่ยน่าจะลำบากนะครับผมดูแม่งยืนดูแม่งยืนออดูมันยืนออกันอูตีไปเข้าเลยหนูขาวนะครับผมหนูขาวไม่มีดาเมจนะโอเคเนี่ยเพื่อนเราไหวนะครับผมเราก็เติมเกจเราจริงเราไม่ต้องรีบนะสำหรับผมเนี่ยผมก็ไม่รีบนะครับผมเหมือนกับว่าผมก็รอแบบรอจังหวะเข้าอะไรเงี้ยคือตัวเรามันสู้ยากไงเนี่ยรอเพื่อนสอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปดักไคโดนิดนึงนะพอดูแล้วไคโดมันน่าจะวาร์ปมานะครับผมต้องระวังไคโดเลยนะฮะเรียกเป็นการแบบวางแผนนะล้างแค้นเลยนะครับผมเนื้อเรื่องไม่ต้องมีวาโนหรอกเพราะว่าเรียบร้อยดีอย่างเงี้ยทำมินไปดีเรียบร้อยครับผมตายไคโดบอกเกิดมาตายเลยนะวาร์ปมาไม่รอดนะเราการเป็นสายวิ่งเลยนะไอ้ขอไปเป็นสายโล่เลยนะโอเคเนี่ยครับผมก็จะตีอย่างนี้มันจะเดินเร็วนะตีจังหวะเดียวเดินเร็วมากทำไรจ๊ะโถเก็นโถสกัดเรียบร้อยผมแตกเลยนะนี่ผิวแล้วก็พุ่งไปเลยกันโมโดกิไปทีนึงหลบดีกว่าหลบข้างในดีกว่าดึงดิหนีอันเบอร์ทำไรดอทไปอันเบอร์ทำอะไรนี่ไงแตกครับผมมันตีสองจังหวะมันโกงนะถ้าตัวแบบติดชะงักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสภาพนะครับผมเข้าไปรับดาเมจบ้าไปเนี่ยกับแต่นี่มันบางนะครับเห็นไหมเห็นความบางไหมตัวความเป็นบางมันต้องบัฟให้มันถึกอะไรนี้หน่อยนะโอเคตาที่สองก็จบไปนะจ๊ะโอ้โหตัวนี้เล่นทีไรก็สนุกตลอดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปพบกับตาสุดท้ายสุดตึงกันเลยเอาละครับตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กำลังใจของผมด้วยนะฮะเดี๋ยวทำคลิปบ่อยๆเลยนะครับผมช่วงนี้ก็กลับมาทำคลิปกันแล้วแหละนะฮะห่างหายกันไปหลายวันนะครับผมคิดถึงกันหรือเปล่านะตัวนี้ก็เล่นยากนะครับผมนะแรงอาจจะไม่สูงมากนะครับผมแต่ว่าคนขอมากก็จัดให้สำหรับบูสตันนั่นเองนะครับผมโอเคมาแล้วโทเก้นกันโมโรกินะครับผมนะชื่อท่าจำชื่อไม่ได้วาร์ปกันมาดึงๆกันมานะนี่นะครับผมเป็นสายวิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องบวกเยอะนะนะผมนี่เล่นเชิงนิดนึงนะนี่ถ้าเล่นเชิงงี้ผมว่าแม่งปวดเว้ยจริงๆเพราะว่าเราเข้าๆออกเข้าๆออกนะดีกว่าออกๆเข้าๆมันต่างกันตรงไหนนี่มาแล้วนะครับผมมาแล้ว
เดินบวกเลยเป็นแนวหน้ายังไงละสกิลไปถีเออสวยอย่านะอย่าเมเสอร์นะอย่าเมเมเสอร์ทำไมดอทได้เฉยงงนะครับผมในดอทกับบิ๊กมัมเกือบแหกบิ๊กมัมหูวิดามเมจแรงเกินเอาละครับยึดทำมินนะไม่เป็นไรนะครับผมอย่างนี้เรียบร้อยครับผมก็มีคนอยู่ในธงเป็นเพื่อนเรานะไปแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยใครดึงเป็นกันตรงบ้านหน่อยเพื่อนกันตรงบ้านหน่อยครับเห็นไหมผมเข้าแล้วออกนะครับผมนะผมเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกนะครับผมประเด็นของการเล่นโอเด้งเลยนะเห็นไหมมีธงว่าเราก็ยึดดิรออะไรแต่ฟังแล้วมันได้เปรียบหนักเลยนะครับผมยังไม่ต้องเล่นยากนะเล่นเราแบบเพย์เซฟนะอาจจะไม่ต้องคาดหวังนะครับผมว่าแบบโหต้องไล่ฆ่ามันไม่ใช่แนวนั้นเนอะโอเด้งตัวเนี้ยเห็นไหมดูนะดูจังหวะที่ผมจะทำนะครับผมมาจัดนี่ไงเอาไม่โดนตัวนั้นนะครับผมหนีเลยโอเคงั้นเรายึดก่อนอย่ามีใครมาปะเนี่ยมีโอ้มีตัวนี้นะครับผมอย่าแล้วก็สกิลไว้โอ้โหเขาหลบได้ยัดแก่เรียบร้อยนะจ๊ะติดบูทแหกเลยนะครับผมเกิดใหม่เป็นรูปโคชิเมื่อกี้เรือเคพีเหรอเนี่ยเมทำแสบเกิดเป็นแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นผมนะดูดิเลือด 29,000 กับ 30,000 เลยนะครับผมเพราะเหรียญแบบถ้าใส่เลือดแบบ 4,000 แม่ง 30,000 เลยนะตัวเรียกว่าโอเด้งเป็นเมนเลยนะตัวนี้ผมว่ารอบัฟนะตัวนี้ถ้าอนาคตมันบัฟมาเนี่ยน่าจะเก่งอยู่นะน่าจะเก่งเลยเฮ้ยหนีนะผมโรเจอร์ผมไม่สู้ดีกว่าโอเคขอดึงได้มั้ยจ๊ะขอบคุณครับอันเบอร์หวนเบอร์แรงนะโรเจอร์ตุยเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปปวดของบ้านเลยนะครับผมเดี๋ยวแค่10วิเท่านั้นดอทชมินดึงไม่ดึงไม่ได้ปะโถเอ้ยดึงแล้วเรียบร้อยยึดชมินโอ้โหล้มนะครับผมโอเคจบไปสำหรับคลิปนี้นะอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ